ผู้เล่งแรงปอนย้อนแยงมันมีแต่ความเดลแมนสุขสันอยู่วงลุยสิงมันปันแหละมนปันบักพินยกหูได้ยินอยากจะเย็ดยิงหนึ่งลำสิงใสสาวปวดเจ้าเมื่อกะเว้าติดลมให้มันสมเดลคำเขาคุยซาลือถือยองในวันนี้ไปน้อผ้ามวนยังกะมนเดลแมนล้วนป่วนกว่าละเหมือนน้ำแข็งไหลยับโผไข่เจระใสเสียงเช่นยกหูแฟนเขาก็มีความสุขแฮฮาให้ห้องได้โยกกองกลางวงสะนั้นคือสาวันดาราแมนทรงให้ใจนั้นมวนดีบอกน้องพี่ยืนยุ่งเฮ็ดยังหรือเจ้าฟังดาราแมนความผัวหรือเจ้ากลัวดาราแมนความมีห้ามตามเขาไว้ความมันไม่ปราณีใครมันหมดสมัยที่จะห้ามกันเชิญเถิดเชิญดินมันเชิญเถิดเชิญดินมันนี่ละสวรรค์ในวงลำสิงนี่ละสักไรสารบ้านเขาอย่าไปโศกเศร้าเรามาชื่นบานทำงานละก็ทำเต็มที่โยกกินละก็กินเต็มที่เมาละก็เมาเต็มที่หยุดงานทั้งทีละต้องดิ้นให้มันกระถึงวันจะละต้องไปทำงานโตเป็นมากท่านข้านละเขาถึงวันจะละปวดขาปวดแข้งปวดแห้งปวดหัวปวดท้องละงานไปแม่นแน่สู้บอกเขาแกเด้อเพิ่นได้หูเอาเมื่อยบ่สำบายตัวไหลไหลสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีพี่ลุยสวัสดีครับครับเอามาเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับพี่น้องเขามีใจมีแขกมีใจมาจามเขาแขกมีเกียรติปะเนี่ยครับผมครับสวัสดีครับผักก็นอกครับผมครับเราอาจจะพงสวัสดีครับสวัสดีเช่นหนึ่งเพิ่นว่าเงินทองอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอาคันนิ่งหาครับสองสลึงม้ามือให้คอยกำเอาไว้ครับยาเสมั่วตะเล่นเกเร่พ่อเขาหอมให้คอยอดคอยอ้อมวันละเล็กวันละหน่อยเงินสิเขาอั้งกระเป๋ายาสิผ้ากันเว้าแยกเล่าแยกผ้าสาหันเข้ามาฟังล่ำฟังเพ่งมวนหูทกที่ถ้วยครับหันมาจะเจ๋ยๆตวยโว้ยนกเอี้ยงมงหันมาจะปากเว้าอีสานพุ่นสิมวนดีว่าเถอะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นบุญท้องขาดมาเป็นเคี้ยวของน้องอะไรคือเก่าคือหลังน้องไอ้เนาะเก่าไอ้สบายดีพี่น้องครับผมแล้วก็นี่ก็คืออาจารย์หลุยสุยปุ้ยพี่น้องทั้งบ้านหลายผู้หลายคนกระสีสงสัยนะครับป้าพ่อใหญ่หลุยสุยปุ้ยเป็นหน้าตาจังไหนเนาะบัดพอมาเห็นในจอโทรทัศน์เล่ารอปานีตีว่าท่านว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยผมก็ได้ยินสื่อแล้วนะครับจังไหนก็อยากแนะนำตัวกับพี่กับน้องครับอาจารย์หลุยสุยปุ้ยครับมีพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นอยากรู้สื่อจริงสื่อเสียงเรียงน้ำของอาจารย์หลุยสุยปุ้ยครับเริ่มแรกเนี่ยเกิดอยู่ใสสื่อว่าจังไหนเฮ็ดจังไหนจังไหนมาเป็นนักจัดรายการสื่อดังสื่อว่าหลุยสุยปุ้ยความเป็นไปเป็นมามันเป็นจังซี่เนาะครับผมสื่อจริงสื่อว่าน่ายบางเดียวกันที่สาครับเกิดอยู่ที่ขอนแก่นเกิดอยู่เขาสนกวางพอดีเขาสนกวางขอนแก่นมองใกล้ปิ่งได้หลายครับโอ้ได้ไปกินกับจ่าพงศ์สารคามพร้อมกับบ้านมองใกล้ปิ่งได้หลายเนาะว่าไหนมันเป็นคนสูงคนสั้นเนาะแล้วก็เลยต่อจากนั้นก็จักไปเป็นโพโบพีเวคือหมาสอกเข่งแนวใดเดี๋ยวไปทั่วที่ทั่วแดนโพโบพีเวคือหมาสอกเข่งมันเป็นไงครับหมาสอกเข่งมาคุยทั้งขยะช่วงไปถุยขังขยะคนก็สิไล่อยู่เรื่อยจังสินะมันก็เลยตื่นเรื่อยแต่มันตื่นวันเถอะก็เลยไปยายก็หนีจากไฮจากหน้ามาก็หาวันเพิงพิ้งเนี่ยแหละนะคนอีสานคนต่อสู่เนาะครับผมแล้วมาต่อสู่ก็หวังว่าสิเขาวงการรับแหลกมากหลายครับมักไปลองล่ำทำเพ่งเขาเลยขาไปผักมวยครับอันดับแรกนี่ได้เขาเป็นภาคผู้ภาคมวยไปหาผักมวยต่างบ้านวัดก่อนครับผมไปผักมวยเขาก็ว่าผักไปมันบาปพี่ดิมันบาปคนตีกันมันบาปเดี๋ยวพ่อจะจำได้จังหน่อยว่าการลักษณะการผักมวยไต่ตื่นเกินเกินจังหวะครับแต่พี่น้องที่เคารพรักครับมื้อนี้มวยคู่เอกของรายการของเฮาบ่ต้องห่วงเลยทีเดียวครับบทบาทเล่ล่าได้ขึ้นบนเวทีด้วยยิ้มแจ้งสาวๆที่อยู่รอบข้างเตรียมตัวมาเชียร์เด็ดขาดสำหรับขึ้นดีครับแต่ว่าขัดล้มแล้วครูเอกมันมีการตีการต่อยกันแต่ว่าคนที่ร้องนี่ตีกันถนัดเออเป็นทางสั่นคู่เอกมันตีกันบ่ค่อยตีกันแต่ว่าจิ๊กโกเนี่ยเวทีตีกันตีกันดีครับคนเสียเงินด้วยครับคนที่ร้องคนที่ร้องตีกันดีพี่หลุยครับอยากฟังพี่หลุยไหมบ๊อบไอ้ลบสนิทสิทธิ์หอมหลงพบกับไอ้นอนแน่ลูกก็แม่นอนนอนสูงยาวเขาดีแต่ไม่ยอมตีเขาจริงนะก็เลยว่าจังสันว่ากันไปแล้วล่ะเรียบร้อยครับต่อจากนั้นมาเลยไปสมัครร้องเพลงน้ำเขาครับเอาสูแนวก่อนเขาวาดผู้ให้พอดเพลงไม่เพลงร้องเพลงแรกเพลงประกวดเพลงอีกอย่างก่อนคุณลุงเพลงร้องเลยไอ้เพลงร้องประกวดเพลงกาขับผิดของชายเมืองสิงห์อ๋อเอาร้องจังไว้เนี่ยร้องจังไว้แล้วแลกแย้ม
จ้าช่างแจ่มน่าเหลือใจเคยมองตัวบ้างไหมใครๆชอบน้องมองกันหมดเมืองนี่อ่ะเพลงร้องเพลงตอนนั้นพันหรือไม่พันเขาบอกว่าหมาว่ากินเขาบอกว่าหมาบ่เนี่ยไม่รับประทานหมาว่ากินครับหมาว่ากินแต่วันนี้ความรู้สึกคิดว่าจะคล้องก็ได้กูก็ได้ก็คักเสียงกรีมานี่มันบาดเนี่ยก็เลยไปหลอกอยู่ตรงหน้าครับที่พอใหญ่ได้ยินเขาให้ครับเลยไล่หนีไล่หนีอีกว่าเสียงดีปานี่ก็ยังไล่หนีบักอันนี้เนี่ยพอเกิดมาพอก็แม่ดิบ่เคยพามึงร้องเพลงกินทักเถื่อการร้องเพลงสมัยนั้นมันคือว่ามีแต่คนทุกคนอยากร้องเขาว่าครับครับนี่พอใหญ่เห็นไล่คือดูถูกว่าเต้นกินล้ำกินเต้นกินล้ำกินโอ้โหเลยจำหนีจำหนีจำหนีไปพอแม่ทำบุญหาสามหลอบบ่เข้าบ้านทักเถื่อบ่เข้าบ้านทักเถื่อเสียใจว่าพี่น้องว่าเจ้าของเนี่ยเสียงคือขันหมาขาเออให้ร้องไปลงไปร้องในองค์น้ำพ่อครับเออบ้านก็เห็ดสูแนวพะละเพื่อท่อก็ได้เสียงวนเนี่ยเสียงดีคนเดียวเสียงดีร้องไปร้องในองค์น้ำไปร้องในห้องน้ำตัวครับว่ามันคือขักแต่นองไงขักคือผู้เดียวนี่เป็นพ่อบ้านนี่ก็เลยไปสมัครอยู่ลำบกน้ำเขาครับเขาก็ว่าให้ร้องอีกตั้งเองซะหน้าลำบกมันขยับตายโอ้ยตั้งลำบกเองยุบอุดรนี่แหละคณะแมวไทยเนี่ยคณะแมวไทยเออก็เลยหน้าก็เลยว่าบักอันนี้เนี่ยไรมันหนีซะสู่มามีแนวหยังหาตะเต่นตะกินล้ำกินบ้านเขาเจ็บผ่าเย็บแผลบนเขาทำงานมึงก็ไปหาแต่เห็ดแบบนี้บอกพี่ลุยคือยังออดฟัวเอ็ดนี่บอกพอเวลาเขาตั้งลำวงขึ้นมาแล้วเขาก็ร้องเพลงเชี่ยนี่บอกพี่ลุยใช่ร้องมึงจัดเพลงเนี่ยเพลงเชี่ยลำวงเหรอเพลงเชี่ยลำวงเนี่ยมันหลายเพลงเลยมันว่าหลายเพลงสิก็เพลงโดยมากก็ร้องของพี่สุรพลบ่ล่ะครับผมเออก็ร้องหลายเพลงเหมือนกันสวยวางไปล่ะสวยโหเวียงจันทร์แดนนี้ฉันเคยได้ไปโอเวียงวิไลแดนนี้ฉันนั้นเคยได้พักที่เจอคนรักก็ที่เวียงราตรีเนี่ยร้องครับผมครับส่วนมากผู้เฒ่าไปฟังเพลงครับเด็กน้อยไปเต้นเต้นไปเต้นมายุคนั้นมันยุคฝรั่งเนาะครับหรือถือระเบิดขวดดูเขาเลยไรคาเลิกเล่นลำวงครับครับผมประมาณจักปีประมาณจักปีแล้วครับประมาณจักปีแล้วคุณลุงโอ้ตั้งยุคฝรั่งผลเนาะยุคฝรั่งมาหลบอยู่เวียดนามผลนะโอ้ซื้อเบียดสิบสองข้อสองผลละคนจะเกิดผลละก็เลยหนีเขามาในกรุงเทพก็เลยไปเล่นอยู่ที่เชียงใหม่ครับผู้ว่าเชียงใหม่เป็นคนบอกเลิกก้อนมูในโลกเนี่ยว่าบอกเลิกให้เล่นลำวงในวันสองครับผมให้เลิกถามว่าให้มีลำวงเจอระเบิดขวดหลายเลยตกงานครับผมจากเล่นลำวงเลยไปขายทานน้ำเขาขายมาทานไปแล้วเนี่ยถึงรอบไปเนี่ยพยายามหนีสุดปุ๋ยมันไม่มีคนไปกับพักตั้งหนีสุดปุ๋ยเนาะแต่ว่าอยู่ในความเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างยังหลุยสุดปุ๋ยเท่าที่ว่ามาเนี่ยเดี๋ยวที่ว่ามือนี่ก็ว่าเหมือนว่าตำนานของพี่หลุยสุดปุ๋ยแต่ว่าตำนานคำว่าอีกอย่างนึงที่ติดหูติดตาท่านผู้ฟังที่ฟังพี่หลุยอยู่ก็คือบักแปดแสนจันละกันโอ้บักแปดแสนบักแปดแสนความเป็นไปเป็นมาจากไหนพี่หลุยเดิมที่บักแปดแสนเนี่ยเนาะไปจัดรายการอยู่ไห้กับเฒ่าพี่น้อยคุณตังวัฒนาครับอ๋อว่าจังได๋ครับว่าดังน้ำเขาตะเกียงพี่น้อยดวงกมลพี่น้อยดวงกมลดวงกมลมหรสพคุณตังวัฒนาเขาให้ไปจัดรายการอยู่ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ถึง 7:00 น.ว่าคนบอกว่ามวลให้ไปอยู่หันเด้อเขาว่าโอ้ยคือมายากแท้ๆถ้าเห็นหยังก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยโอ้จากนี่เป็นมวลบัก 800,000 ครับเอาสิจะเป็นอะไรจังสินอนรับหรือบ่รับก็สั่งมาฟังรถเพลงเนี่ยมันมวลแล้วจะเปิดเพลงเขาก็ห้องยังจะบัก 800,000 อยู่เข้าเลยครับผมก็เลยเริ่มมีฉายาเจ้าตำรับบัก 800,000 มาจะพูดเป็นคนแรกที่ว่าได้มีทะเยอว่ามวลก็มวลว่ามวลก็มวลว่ามวลที่ใครจะเอาพี่หลุยออกไปเนี่ยคือเอาว่าว่ามวลมาเอาว่ามวลให้ไปอยู่ตอนเด็กผมทุ่มทั้งตีนึงบัก5นี่มันบอกว่ามวลมาแต่สบายผมก็เลยเป็นเปิดเพลงล้ำเพื่อนกับฟอดอยู่ผู้เดียวครับแต่ๆมวลบัก 800,000ครูอยู่หัดวันปีวันตาแม่มึงยังไงกับว่ากูบ่มวนแล้ววะดิมวนกูมันกูว่าเลยว่าครับเอาไปเอามาครับคนเลยติดปากบอก 800,000 ขึ้นมาเฮ็ดเขาเลยจําชื่อหลุยซุยปุ้ยได้ครับปุ้ยหลุยซุยปุ้ยบัก 800,000 ข่าวประชาสัมพันธ์นี่เด้คันคุณลุงกับข่าวประชาสัมพอกสัมพันธ์นี่บัดเฮาสิเว้าได้ข่าวบ่ได้ประชาสัมพันธ์เลยบ่โอ้บักข่าวนี่เดี๋ยวนี้มาจัดรายการข่าวครับตอนนั้นจัดเพลงไปนำข้าวไปพ่อแม่นบ่แม่นครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อยู่สิร้องให้เกินๆคุณจ่าฮ้วงครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาดีรับดีเอาเข้าดีครับข่าวประชาสัมพันธ์อ่านเบิ่งอ่านเบิ่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์เอาล็อกอ่านเบิ่งเด้อครับผมอ่านมาก็เนาะครับเดี๋ยวเวลาสู่อนาคตเนาะเพิ่นว่าเนาะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับชวนหลีกไพ่อันนี้อันไหนครับเดี๋ยวขว้างไม้ขว้างไม้พร้อมพร้อมก็วิสิทธิ์เวชชาชีวะนาก็ขึ้นเวทีช็อกโชว์ป่ะครับเนี่ยครับช็อกโชว์ช็อกโชว์เนื่องในวาระ80ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เรากับพ่อคุณอันไหนมองเนี่ยพ่อคุณขึ้นถ้ำจังเราพ่อขึ้นถ้ำแม็กซี่ยอดอดีต80ปีประชาธิปไตยแล้วก็สำรวจอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าเมืองไทยจะไปทางใดนี่จากพ.ศ. 2475ถึง2575บัตรราคาเพียง 1,000 บาทขอกหมอกเท่านั้นเอามีบ่ขอกหมอกบ่ได้เขียนขอกหมอกแต่ว่าเจ้าที่บ่มีหยังกับสีสันกับเช็ดขอกหมอกทุกที่นั่งเพียงแต่700ที่นั่งไล่ได้ได้ไรเนี่ยนะฮะการกุศลมอบการกุศลมอบการกุศล24มิถุนายน2555เวลา18นาฬิกา M Theater TM Theater ครับจองบัตรบูสกายเบอร์8โอ้โหแม่นครับ080 080 815 3300ถึง080 815 3311ครับผมอย่าลืมเด้อเด้อครับผมนี่มันคือจะเถาะเมื่ออุดรครับผมเบิ่งแล้วสมแล้วนะครับครับพญาชาติหาครูบ่ให้เด้อนี่แหละครับคนสิดังเนี่ยนะครับพญาชาติอ่านสิตายกับบ่ดังแต่ว่าพญาเถาะบ่ผิดบ่ถูกดังจ้อยว่าดิแม่นใช่ล่ะจ้าเถาะแยงไปนั่นกันกับจ้าชาติท่านสิสิเลือนใส่จ้าชาติจ้าชาติเฝ้าคล้องว่าบวนคุมกอดเถาะเมื่ออุดรเพราะฉะนั้นเป็นหยังจ้าชาติคือเชิญพี่หลุยสุยปุ้ยมาวันนี้นี่คือเอกลักษณ์การเว้าผิดเว้าถูกบ่ใช่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ยึดใจเทคนิคเทคนิคความตั้งใจนี่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ครับพรสวรรค์ก็คือบอกได้ครับว่ากลเม็ดยุทธวิธีมันมีได้ไปซื้อหาอ๋อจังซี่พรสวรรค์นี่มั้ยจังซี่พรสวรรค์เนาะครับเขาขายอยู่ร้านไหนคือโอ้ยผมจะไปซื้อนี่เจ้าคิดเจ๊งกับข้อสอนเจ้าแต่เนี่ยพ่อเนี่ยฮะเจ้าหัวยี่ยังเนี่ยข้อยอยากว่าเจ้าบอกแต่ดอกปัตตานีมาเบิ่งอยู่นี่มันคือส่งรอแห้งแต่เนี่ยปัตตานีในโทรทัศน์คือต้องเถาต้องโถแต่เนี่ยปัตตานีอยู่นี่คือต้องรอจังซีครับในโลกใบนี้ไผๆเขาก็บอกว่าเฮาบ่มวนแล้วบ่ล่ะครับผมเฮาก็เลยบ่าไปเลยซื่อๆเด้ครับพี่คนเลยเอาตัวอย่างครับความจริงว่าอยากเลียนแบบผู้นั้นอยากเลียนแบบจะเสียงว่าเหมือนเขาครับผมอยากเฮ็ดคือเขาผมบ่ฮู้จักท่านลุงมาก่อนนี่ได้ยินแต่คําว่าผมนี่อ่านผิดอ่านถึงแล้วบ่คือบัก8แสนคือบ่ยังหลุยสุยปุ้ยแต่โดยเฉพาะพญาศาสตร์ว่าผมคือคักก็สันคําเว้าคําจาก็คือจักเว้าหยังก็เว้าไปเองสินะครับอันนี้คือจังจริงใจบ่คุณลุงครับคือจักกับพี่หลุยถือว่าพี่หลุยซะเนาะเพราะว่าเคยรู้จักกันมา20กว่าปีอันนี้ให้ชมซะก่อนเนาะพอเราเนาะครับอันนี้จ้าชาตินี่วันทองเพิ่นเนี่ยก็สิติดใจเพิ่นแห้งเพิ่นอ่านข่าวปีชาติสับโสภาทําไมนั้นได้แม่นครับเฮ็ดปากจนลิ้นหลับเพิ่นบ่ได้ฟังจ้าชาติสมัยนั้นโตก็ไปนั่งฟังให้ข่อยเฮ็ดน้ําแหน่เจ้านี่ก็มาเฮ็ดเฮ็ดจังได๋ก็บ่ได้ไปเรียนแบบว่าครับผมก็เลยสนับสนุนกันมาซะได๋ครับอันนี้อันนี้นี่เป็นคนเก่งทั้งด้านนี้ครับผมแต่เป็นคนจริงใจกับองค์การนี่นะครับผมก็เพิ่นว่าอ้าวขอบคุณกับพี่เลยเออจ้าชาตินี่สิไปได้ไกลอยู่เด้อคนนี่ถ้ามีเงินขับรถเอ้ยคันทั้งสั้นเจ้านี่ไปซะเด้อว่าซั่นว่าข่อยก็สิไปพ่อข่อยน่ะพ่อบ่ข่อยนี่เสียงบ่ดีคือเจ้าดอกครับผมไผไผเขาก็ว่าข่อยบ่ดีแล้วข่อยก็สิไปบักบ้าๆบ่าๆบัก800,000ข่อยนี่ล่ะว่าซั่นครับมันเป็นทั้งสั้นอาจารย์จังซี่ครับท่านผู้ชมครับช่วงนึงพี่หลุยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการถึงว่าจะทำวิทยุหรือทำอันนึงแล้วช่วงนึงชีวิตของพี่หลุยตกต่ำยังมากแต่ว่าช่วงนึงก็ถือว่าชีวิตของพี่หลุยดีขึ้นการตอบรับจากแฟนเพลงแฟนรายการของพี่หลุยจากวาทกรรมที่บอกว่าบัก800,000นี่นะครับจนพี่หลุยในขณะนั้นได้รับเชิญไปต่างประเทศได้ยินว่าไปเอางานศิลปะวัฒนธรรมของอีสานนี่ไปเผยแพร่ยังต่างประเทศเลยแล้วก็ยังนอกจากนั้นยังเปิดธุรกิจดำเนินธุรกิจด้าน16ดาริ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆครับสถานีเฮาเนี่ยอยู่แยก16ดาริ่งครับซึ่งเป็นที่ชื่นอกชื่นใจแสดงว่าพี่พ่อใหญ่ลุยเป็นผู้เปิดกับคลินิกทํากับโรงเรียนเส้นโดมินิกนะเนี่ยๆครับอยู่16ดาริ่งนั่นน่ะครับ16ดาริ่งอันนี้แหละคือของมันเคยไปใช้บริการอยู่กับสาวน้อยอีหยังก็
พี่หลุยส์สิคุยครับชิมฮงดาลิงแต่ว่าอยากให้พี่หลุยส์บอกถึงว่าการจังใดจังว่าวัฒนธรรมอีสานเรื่องหมอลำเรื่องหมอลำซิ่งหมอลำกอนนี่ได้ไปเผยแผ่ถึงต่างประเทศครับผมเอาจังสี่เราพี่น้องเนาะตามที่นั่นมากก็คือหมายความว่าการที่ว่าหมอลำเนี่ยคำว่าหมอลำหมอนี่นี่คนบ่ควายที่เข้าใจคักเท่าใดนะครับครับคำว่านี่บักนี่หมอลำได้สูงจะไปไกลมาเด้อเอาจังใดจะวางสั่นพี่ยันเขาหยั่นหมอลำครบบ่หมอลำเนี่ยเขาว่ามันต่อยต่ำมันต่อยต่ำอันที่ตอนตกต่ำที่สุดให้ถามกันครับอันนั้นตกหลุมหรือตกสางโอ้ตอนนั้นไฟไหม้บ้านเบิดเรียกว่ามันตกหลุมตกสางมันที่ต่ำมันที่เลือกเนี่ยมันเบิดไหม้เบิดมือฮะอย่างนึงอ่ะนะครับบาดที่นี่ก็เลยว่าตอนนั้นหลวงพ่อว่าในโลกใบนี้ผู้ใดสิกล้าไปเมืองนอกแน่บ่มีค่าจ้างครับให้ไปสร้างวัดครับประเภทนี้อีสานว่าซั่นครับนายหลุยสุยปุ้ยไฟไหม้บ้านเบิดเหลือตั้งเกงขาสั่นตัวเดียวครับตกลงไปครับตกลงไปไปหวังว่าสิไปกินเพิงน้ำบ่น่ะหวังว่าสิไปสั่งวัดเพราะว่าคนชอบทั้งคุณนะครับครับผมนี่วันหวังสิไปกินข้าววัดหวังว่าจังไรก็ไปอยู่วัดดีคอวัดจังไรก็อยู่วัดไปสั่งวัดเอาผมไปในลำเชิญไปนี่สิสิไปอยู่กับวัดไปอยู่กับวัดไปลำเชิญแต่เอาศิลปะของอีสานไปครับก็เลยเสียเลยเอากับสันหมาป่าไปน้ำสันหมาป่ามึงเล่นหมอลำให้กูได้บ่สันหมาป่าคือสื่อคนแต่ว่าสื่อคนฉายาฉายาครับได้กีตาร์ตัวเดียวไปน้ำกันสองคนไปถึงประเทศเดนมาร์กครับก่อนโมเด้ครับไปนั่งของหมอคือสักคู่เดียวเนี่ยหนาวบักแปดแสนนี่เนี่ยวะก็เสือกับพี่อยู่ตัวเดียวครับหมอกางเกงกับตัวเดียวมันหนาวขักหนาวเนี่ยหนาวจนอวัยวะทั้งบนหดไว้แล้วอวัยวะทั้งบนหดข้างล่างก็หดข้างล่างก็หดหดหมดแล้วหดหมดแล้วครับผมมาที่นี่ก็เลยมีถุงหนึ่งยามาใส่คนไทยยังต่อมาโอ้ยพวกเจ้าคือที่จนข้างนอกพนักงานโอ้ยมันก็จนละอีแม่ไปซะจนบ่จนจนแก้ภาษีแล้วเนาะไว้ก็บ่หลอกก็นั่งคลองมองก็นี่ว่าซะพาไปหาซื้อเสือนะว่าซะเล่าเลยพาไปซื้อเสือได้เสืออันใดมาหนึ่งบาทนี่ก็ทางวัดเลยว่ามามือนี่นี่มาหาเงินสร้างวัดเด้บ่ให้มาเฮ็ดแนวอื่นครับให้เจ้าไปหาร้องเพลงสร้างวัดครับก็เหมาะพอดีแล้วครับก็เสียดายดิครับผมเวลามันขึ้นหน่อยแต่ว่ามือหลังมืออื่นมีโอกาสไปดิเสือเราออกรายการรอบอยู่มือหลังว่าเวลาหมดแล้วเวลาจอเวลาจนเนาะเอ้าครับพี่น้องที่รักแล้วก็รบก็เสียดายแต่ว่าบ่เป็นหยังหรอกครับหนังดีพี่น้องก็นั่งติดตามมือหลังก็มีเชิญเรามาอีกมันดีใจที่มีลุยซุยปุ้ยได้มารวมรายการพี่น้องครับนี่คือนักต่อสู้นี่ก็คือเลือดศิลปินนะครับผู้ลังคนบอกว่าเป็นทั้งหมอร้องเป็นทั้งหมอลำเป็นทั้งแดนเซอร์เต้นกินล่ำกินอาชีพมือถือไมค์ไฟสองหน้าไม่ใช่อาชีพที่ต้อยต่ำเพราะว่าพี่น้องหลายคนไม่ว่าจะเป็นสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันก็มือถือไมค์ไฟสองหน้ามาเร็วได้นั่งหน้ามาช้าได้นั่งหลังมาทีหลังไม่ทันเลยเพราะมุดผ้าเข้าครับผมครับเพลงที่เพิ่นท่านร้องเพลงที่เปิดเข้ามาเมื่อกี้นี่คือเพลงท่านอาจารย์ลุยเป็นผู้ร้องเสียงร้องเองท่านได้เปิดใส่ท่านได้มีท่านเฮ็ดแผ่นขายเป็นบ่ครับกำลังสิเฮ็ดอยู่พอดีคืออัดมาแล้วนี่เขาก็บ่ม่วนอีกล่ะครับก็แล้วถิ่มไว้อ๋อ12ปีนี่ล่ะเอาจังซี่เกิดก็เกิดมื้อนี้บัดนี้เฮาสิเปิดออกรายการก่อนรายการผู้ใดสนใจเบอร์ติดต่อเดี๋ยวจังคุยกันหลังไหมจังซื้อเทปพ่อใหญ่หลุยสุยปุ้ยบัดนี้เฮาฟอนออกก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพาพ่อใหญ่หลุยสู่สุยปุ้ยนะครับมาออกรายการร่วมกับเสียงชนบทไทยผมจาพงศ์สรข้ามจาจากขอนแก่นเทาะเมืองกระดอดอำนาจพ่อจากไปขอบคุณครับสวัสดี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 ครับทุกวันความฝันมากเป็นความจริงและจะพายอดหญิงที่รักของฉันควงคู่ไปเที่ยวด้วยกันและไปเมืองสาวฝันเมืองฟ้าปีใหม่ที่จะพาน้องไปแดนซีเลิศจะพาเดินได้ละไปเที่ยวหาหาซื้อของเสื้อผ้ามาใส่แต่งตัวให้งามงามโกโก้เป็นข้างนั้นบิดแต่ดังก็เป็น